อร่อยๆกินกันเถอะเห็นว่ามีร้านเปิดใหม่แถวนี้ด้วยนะอืมฉันว่าก็ดีเหมือนกันนะจ๊ะฉันก็เริ่มหิวแล้วล่ะโอเคงั้นไปกันเถอะฮันน่าไปด้วยกันไหมขอโทษด้วยนะจ๊ะพอดีว่าวันนี้ฉันน่ะมีนัดไปกินหมูกระทะกับแฟนน่ะคงไปกับพวกเธอไม่ได้แล้วล่ะอ้าวอย่างงั้นหรอเสียดายจังเลยอ่ะไม่เป็นไรงั้นพวกเราไปกัน3คนก็ได้นะงั้นเจอกันพรุ่งนี้นะจ๊ะฮันน่าบ๊ายบายจ้ารีบกลับไปกินหมูกระทะดีกว่าเอ๊ะใครกันนะโทรมาดึกดื่นๆป่านนี้เนี่ยฮัลโหลว่ายังไงจ๊ะฮันน่ามีอะไรหรือเปล่าโทรมากลางดึกแบบนี้น่ะลิซ่าช่วยฉันด้วยฉันทะเลาะกับแฟนนะแกฮะทะเลาะกับแฟนอย่างนั้นหรอเฮ้ยอย่าคิดมากแกใจเย็นๆตอนนี้ฉันไม่อยากคุยอะไรทั้งนั้นน่ะคืนนี้ฉันขอไปอยู่กับเธอก่อนได้ไหมลิซ่าเดี๋ยวถ้าฉันหาที่อยู่ได้ใหม่ฉันจะรีบย้ายไปเลยจะเอาอย่างนี้จริงๆหรอโอเคงั้นมาอยู่กับฉันก่อนก็ได้จ้าขอบใจมากเลยนะจ๊ะลิซ่าเดี๋ยวฉันจะรีบไปเดี๋ยวนี้แหละเป็นยังไงบ้างจ๊ะฮันน่ารู้สึกดีขึ้นหรือยังแล้วไปทำยังไงถึงทะเลาะกันได้นะฮะก็ฉันน่ะอยากกินหมูกระทะนี่นาแฟนฉันก็สัญญาไว้แล้วว่าจะพาไปกินวันนี้แต่ก็กลับลืมนัดฉันอย่างนั้นน่ะแค่เรื่องหมูกระทะเนี่ยนะทำไมไม่คุยกันดีๆล่ะนี่ถึงกับต้องหนีมาแบบนี้เลยเนี่ยนะฮะช่างมันเถอะแต่ยังไงฉันก็ขออยู่กับเธอไปสักพักก่อนก็แล้วกันนะได้สิจ๊ะงั้นเดี๋ยวฉันจะไปเอาที่นอนมาให้แล้วกันนะขอบใจเธอมากเลยนะจ้างั้นเธอก็ไปอาบน้ำเถอะเสื้อผ้าของฉันน่ะเธออยากจะใช้ตัวไหนก็หยิบมาใส่ได้เลยนะจ๊ะไม่ต้องเกรงใจโอเคจ้าเธอนี่คือเพื่อนรักของฉันที่สุดเลยแล้วก็สวยเหมือนกันเลยนะเนี่ยเหมาะกับฉันจริงๆเลยรีบไปนอนดีกว่าที่นอนมาแล้วจ้าแต่ฉันมีแค่ที่นอนปิงนิ้งนะเธอจะนอนได้หรือเปล่าขอบคุณมากนะจ๊ะแค่นี้ฉันก็นอนได้แล้วล่ะงั้นเราก็รีบนอนกันเถอะจ้าเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าต้องตื่นไปโรงเรียนจ้าเพื่อนรักกุนไนนะจ๊ะแต่งตัวเสร็จละเอ๊ะฮันน่ายังไม่ตื่นอีกเหรอเนี่ยนี่ตื่นได้แล้วจ้าฮันน่าตื่นได้แล้วสายแล้วนะเดี๋ยวจะไปโรงเรียนไม่ทันเอาน้ำตื่นได้แล้วโอ๊ยวันนี้ฉันรู้สึกไม่ค่อยสบายเลยนะจ้าสงสัยฉันคงจะไม่ได้ไปแล้วล่ะฉันฝากลาครูด้วยก็แล้วกันนะจ๊ะเอ๊ะเป็นอะไรมากหรือเปล่าเมื่อคืนยังดีๆเลยกินยาไหมเดี๋ยวฉันเอายามาให้ไม่เป็นไรหรอกจ้ะเธอรีบไปเรียนเถอะเดี๋ยวฉันหากินเองก็ได้จ้ะเดี๋ยวเธอจะสายเอานะ โอเคจ้ะงั้นฉันไปก่อนนะจ๊ะเลิกเรียนแล้วฉันจะรีบกลับมานอนต่อดีกว่าง่วงจังเลยต่อไปก็มาเลือกรองเท้าดีกว่า
เอาคู่ไหนดีนะคู่นี้แหละเหมาะที่สุดแล้วล่ะเอาล่ะออกไปข้างนอกได้เข้ามาก่อนทุกคนเอ๊ะเดี๋ยวนะนี่ฉันไม่ได้เป็นคนทำนะก่อนออกห้องฉันก็เก็บของเรียบร้อยแล้วนี่นาว่าแต่ฮันน่าไปไหนซะล่ะฉันบอกเธอแล้วว่าอย่าไปไว้ใจดินนั่นให้มันมากดูสิทำห้องเธอเละขนาดนี้น่ะฉันว่าแบบนี้มันก็เกินไปนะมาขออยู่กับคนอื่นแท้ๆแต่กลับทำข้าวของรกรุงรังสกปรกแบบนี้เนี่ยฉันว่าเธอจะต้องเตือนฮันน่าบ้างแล้วล่ะนะโอ้ไม่เป็นไรหรอกนาช่างมันเถอะโอ้ยแกก็เป็นคนแบบนี้ตลอดอ่ะฉันเบื่อจริงๆเลยแต่ฉันว่าเธอควรจะพูดนะค่อยๆพูดก็ได้ฮันน่าคงจะเข้าใจอยู่แหละก็ได้จ้ะเดี๋ยวฉันจะลองพูดดูนะเอ้าสวัสดีจ้ะทุกคนแหมอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาเลยนะวันนี้มีนัดชุมนุมอะไรกันหรือจ๊ะคือว่าอย่างนี้นะนี่ไงฮันน่าถ้าเธอจะมาขออยู่ห้องคนอื่นแบบนี้เธอก็ควรมีมารยาทบ้างนะควรเกรงใจเจ้าของห้องด้วยไม่ใช่ว่าอยากจะทำอะไรก็ทำตามใจตัวเองแบบนี้เอ๊ะนี่อะไรของพวกเธอเนี่ยฮะห้องก็ไม่ใช่ห้องของพวกเธอสักหน่อยเจ้าของห้องเขายังไม่พูดอะไรเลยแต่ฉันก็เห็นด้วยกับสองคนนี้นะถ้าเธออยากจะใช้ของของฉันฉันก็ไม่ว่าหรอกจ้าแต่เธอก็ควรจะเก็บให้เรียบร้อยด้วยนะอะไรกันเรื่องแค่นี้เองถึงกับต้องมาว่าให้ฉันเลยเหรอฮะถ้าเป็นแบบนี้ฉันไม่อยู่ก็ได้ฉันไปละกับคุณนาริซาที่ให้ฉันมาอยู่ด้วยนะเห็นไหมฉันเตือนเธอแล้วว่าอย่าใจดีเกินไปช่างมันเถอะนะเรื่องแค่นี้เองอย่าไปซีเรียสอะไรมากเลยงั้นพวกเราออกไปหาอะไรกินกันเถอะฉันเริ่มหิวแล้วล่ะโอเคจ้ะงั้นเดี๋ยววันนี้ฉันขอเป็นเจ้ามือเองนะจ๊ะทุกคนกินจังเลยอ่ะแกจอดก่อนจอดก่อนสวัสดีค่ะนี่เป็นเมนูแนะนำของที่ร้านนะคะโอ้โหแกมีแต่ของน่ากินทั้งนั้นเลยอ่ะฉันขอเป็นขนมปัง1ชิ้นนะคะแล้วก็น้ำ1แก้วค่ะได้เลยค่ะรอสักครู่นะคะอลินล่ะเธอจะกินอะไรเดี๋ยวฉันขอไปเดินดูก่อนดีกว่าลิซ่าหูยมีแต่เค้กน่ากินทั้งนั้นเลยนะเนี่ยอุ๊ยเค้กส้มงั้นฉันเอาเค้กส้มค่ะแล้วก็น้ำ1แก้วนะคะได้เลยค่ะคุณทั้ง2รอสักครู่นะคะมาแล้วค่ะโอ้โหหอมน่ากินมากๆเลยอ่ะแกฉันขอกินก่อนแล้วนะเดี๋ยวก่อนแกฉันขอเซลฟี่ถ่ายรูปลง Instagram ก่อนโอ้ยให้ไวเลยนะฉันหิวแล้วจ้าสวัสดีค่ะจะรับอะไรดีคะวันนี้สวัสดีครับวันนี้ผมกับแฟนมาดูเค้กแต่งงานนะครับไม่ทราบว่าที่นี่มีหรือเปล่าอ๋อมีสิคะที่นี่มีให้เลือกเยอะแยะเลยลองเดินไปเลือกดูก่อนได้นะคะถ้าถูกใจชิ้นไหนก็บอกดิฉันได้เลยค่ะงั้นผมไปดูก่อนนะครับคุณอยู่ตรงนี้รอนะค่ะอุ๊ยอลินแกดูนั่นสิมีคนใส่ชุดแต่งงานมาด้วยอ่ะสวยมากๆเลยอุ๊ยฉันอยากแต่งงานบ้างจังเลิกเพ้อแล้วมากินขนมกันเถอะฉันถ่ายรูปเสร็จแล้วเอ๊ะเค้กอันนี้ก็น่ารักดีนะเนี่ยผมเอาเค้กชิ้นนี้ครับ
ชิ้นนี้ต้องสั่งล่วงหน้านะคะคุณลูกค้าอีกประมาณ3วันนะคะถึงจะได้ไม่ทราบว่าจะทันวันงานหรือเปล่าคะอืมทันเวลาพอดีเลยละได้เลยค่ะถ้าคุณลูกค้าจะดูอะไรเพิ่มเติมก็เชิญดูได้เลยนะคะที่รักผมสั่งเค้กไว้แล้วนะครับคุณจะไปเดินดูอะไรไหมครับผมเห็นมีแต่ขนมน่าทานทั้งนั้นเลยอืมก็ดีเหมือนกันค่ะทั้งหมดเป็น350บาทค่ะนี่ครับขอบคุณมากนะคะโอกาสหน้าเชิญใหม่ค่ะสวัสดีค่ะคุณอันนาคุณเอลซ่าวันนี้จะทานที่นี่หรือกลับบ้านดีคะวันนี้ขอทานที่นี่ละกันค่ะงั้นเชิญที่โต๊ะได้เลยค่ะเดี๋ยวฉันจะเอาเมนูตามไปให้เมนูมาแล้วค่ะอันนาสั่งเลยนะจ๊ะของพี่ของเหมือนเดิมค่ะพี่เอลซ่าคุณอันนาคะตอนนี้ทางร้านของเรามีไอศกรีมมาใหม่ด้วยนะคะคุณอันนาสนใจจะลองสั่งมาชิมดูไหมคะโอ้โหจริงเหรอคะงั้นฉันขอเป็นไอศกรีมก็แล้วกันค่ะส่วนของพี่เอลซ่าเอาเหมือนเดิมเลยนะคะได้เลยค่ะรอสักครู่นะคะพี่คะพี่คะคิดเงินหน่อยค่ะของคุณ2คนทั้งหมด150บาทค่ะอารินมื้อนี้เดี๋ยวฉันเลี้ยงเองนะขอบคุณมากนะคะโอกาสหน้าเชิญใหม่ค่ะอันนานี่สั่งไอศกรีมมา2เลยเหรอจะกินไหวมั้ยเนี่ยอ๋อพอดีว่าตอนนี้ทางร้านของเรามีโปรโมชั่นพิเศษซื้อ1แถม1นะคะอ๋ออย่างงั้นเองเหรอขอบคุณมากนะคะอร่อยจังเลยค่ะพี่เอลซ่าเอ๊ะนี่เบอร์ใครกันล่ะเนี่ยฮัลโหลสวัสดีค่ะฮะจริงเหรอคะค่ะค่ะเดี๋ยวฉันจะรีบไปค่ะเกิดอะไรขึ้นหรอคะพี่เอลซ่าอันนาแย่แล้วโอลาฟหนีออกจากบ้านฮะจริงเหรอคะงั้นเรารีบกลับบ้านกันดีกว่าค่ะพี่เอลซ่าเป็นยังไงบ้างคะคุณอันนาคุณเอลซ่าอ้าวคุณอันนาคะคุณเอลซ่าลืมจ่ายเงินค่ะถ้าชอบวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันเยอะๆนะคะฝากทุกคนกดติดตามช่อง Smoothie Toy กันด้วยนะจะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆจากพวกเราค่ะ